ได้นี่บันทึกแล้วนะแล้วตอนนี้ก็กำลังบอกเฟรดตอนนี้จะไปที่หลังก็ได้ครับนี่เราจะไปไปก่อนเพื่อที่ว่ายังเรื่องเบอร์ศูนย์ให้เชื่อยูโกนไฟฟ้านะแต่เราจะเอาแค่นี้พอนะถือว่าเรียนมากแล้วใช้เบอร์1เบอร์1แล้วก็เบอร์1 65แล้วก็เบอร์2แล้วก็ถึงเบอร์3นะตรงนี้แล้วก็เก็บของก็ไปเชื่อมต่อกันไปเพื่อดึงขึ้นประมาณแค่นี้นะแสงสว่างสว่างค่ะตอนนี้อาจจะใช้แปลงก็ได้เวลาเราจะปัดให้มันออกคือหัวไม่เท่ากันคือเราต้องเคลียร์ไปเลยให้มันตรงนี้นูนขึ้นมาก็ขาวกว่าคนอื่นตรงนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็จะถ่ายซ้ำนิ้วนะแนวของมันนะนิ้วกับนิ้วครึ่งก็ได้แต่ตรงนี้เราจะใช้ 0.5 เชื่อมนิดนี่ก็ได้ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเชื่อมอันนี้เบอร์หนึ่งครึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งท่อนช่วงเชื่อมต่อเราก็จะปรับพันไอห่างออกมาตรงนี้ช่วงเชื่อมต่อเชื่อมอีกนิดนึงนะคือจะเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆของมันนะเขาเรียกว่าไล่มิติหรือไล่ระดับของมันเนี่ยนะแล้วเวลาเราวางแบตเตอรี่นี่วางกี่องศาคะที่เราถ่ายขึ้นวางเลยไอ้ตรงแถวๆนี้ก็ถ่ายธรรมดาไปแต่ถ้าเราจะเชื่อมต่อข้างบนต่อไปเราก็จะเชื่อมแบตเตอรี่ขึ้นอีกเชื่อมหัวขึ้นนะเปิดหน้ามันออกมา
ตรงนี้ก็ไถธรรมดาครับนี่ขั้นตอนการเชื่อมที่ทำให้เราพลังงานเงาของมันที่เราจะทำเป็นเชื่อมเชื่อมต่อไถให้มันเงี้ยมที่สุดตรงนี้อยู่นะนี่นะมีเบอร์อยู่แล้วไถไปแบบฝรั่งมาตัดที่นี่เมื่อกี้โบกมืออยู่สิซ้ำอีกทีก็ได้ถ้าดำดำดำหรือเขาหัวลำบุ๋มหัวบุ๋มหัวบุ๋มต้องตามแบตเตอรี่นะกล้องต้องตามแบตเตอรี่นะต้องตามเพราะว่าที่มาซ้ำตรงนี้เพราะมันจะเห็นเป็นบุ๋มนะเวลาเราไปดูวิดีโอเราจะได้เห็นว่าแก้อยู่ตรงไหนอันนี้คือการแก้ปัญหาภายในตัวนะสำหรับลูกค้าแต่ละคนนะจะมีจุดที่เราจะต้องแก้ไขอยู่ภายในตัวของเราด้วยทีนี้เราจะใส่ปรับทีละปรับห่างมาเลยนะครับคือตอนนี้เงาบนมันจะเริ่มห่างขึ้นจาก1นะเป็น1 1.5ที่จะขึ้นไปต่อแนวข้างบนขั้นตอนต่อไปก็จะใช้เบอร์2นะเปลี่ยนก่อนนี่เบอร์2นะใช้เบอร์2เชิดเหลือเป็นมันนิดหนขึ้นไปนะดูตรงนี้ไต่ข้างๆคือเราจะไต่ให้มันลึกกว่าไปไต่เพื่อที่จะเชื่อมต่อเงาที่มันมีอยู่เชื่อมต่อไม่ต้องปรับตัวกันได้แล้วเมื่อกี้ตัวนี้เราไต่ธรรมดานะตอนเมื่อกี้เริ่มเชิดขึ้นเลยตอนนี้เราก็เริ่มเชิดแต่การเครื่องบินมันจะเชือกหัวขึ้นมานั่นแหละจะแลนดิ้งขึ้นไปเกิดถ้าเกิดว่าเราไม่เชือกปุ๊บมันจะกินลึกกลายเป็นแหว่งเลยนี่คือเราจะเริ่มมองเห็นแล้วก็เริ่มเป็นเงาแล้วใช่ไหมเห็นช่วงความเปลี่ยนแปลงจะเห็นถ้าเราถ่ายตรงล่างเฉียงบ้างถ้าเบอร์3หรือจะพักไว้ก่อนมาไล่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะ